เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตูนแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะการแข่งขันในวันนี้นะคะก็ถือว่าไม่มีผลอะไรแล้วค่ะต่ออันดับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะเราจะขอข้ามจากการคุยหลังเกมนะคะเป็นการวิเคราะห์คู่ในเพลย์ออฟค่ะน่าสนใจมากๆนะคะวันนี้เราจะเริ่มจากฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะอยู่กับเราจนจบคลิปนี้นะคะเราเริ่มที่สายบนกันก่อนเลยค่ะทีมอันดับ1อย่าง Milwaukee Bucks ค่ะเจอกับทีมอันดับ8อย่าง Orlando Magic หลายๆคนเนี่ยครับก็สงสัยครับอย่างแอดมินตูเนี่ยเขาก็สงสัยถ้าเกิดเอาทีมอันดับ1เนี่ยมาเจอกับทีมอันดับ8แบบนี้มันก็หมูสิครับถูกต้องครับนี่คือเป้าประสงค์ครับเพราะว่าในอันดับ1เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ในฤดูกาลปกติเนี่ยพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอันนี้คือรางวัลครับจะต้องเจอกับทีมที่อันดับห่วยที่สุดในเพลย์ออฟครับนั่นคืออันดับ8และในฤดูกาลนี้นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันมาทั้งหมด4ครั้งครับแล้วก็เป็น Milwaukee Bucks ครับที่เก็บได้เรียบเลยครับทั้งหมด4ครั้งแต่ละครั้งที่ชนะเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับสบายๆไปเรื่อยๆครับค่อยๆนวดไปเรื่อยๆในขณะที่ Orlando Magic เนี่ยครับเป็นทีมที่ยังไม่ถึงระดับ 50% ด้วยซ้ำครับขาดอีกตั้ง7เกมพูดง่ายๆคือในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาต้องชนะอีก7เกมครับถึงจะขึ้นมาระดับแบบ 50-50ดังนั้นเนี่ย Milwaukee Bucks เนี่ยค่อนข้างสบายหากพูดกันตามตรงเนี่ยนะครับ Orlando Magic เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีผลงานแย่ที่สุดในบรรดาทีมที่เข้าเพลย์ออฟในฤดูกาลนี้เลยนะครับซึ่งมันตรงกันข้ามกับ Milwaukee Bucks ครับเพราะทีม Milwaukee Bucks เนี่ยนอกจากเป็นอันดับ1ของฝั่งตะวันออกแล้วเนี่ยยังเป็นอันดับ1ของลีกในฤดูกาลนี้นะครับโอ้โหมันโหดร้ายจริงๆครับมีทั้ง MVP อย่าง Giannis Antetokounmpo ที่นับวันเนี่ยนะครับจะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆหาคนที่จะประกบเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่านับวันเนี่ยโอ้โหทะลวงเข้าไปเนี่ยแต่ละคนที่เข้ามาขวางเนี่ยกระเด็นกระดอนกันหมดเลยไหนจะมีคริสมิดเลตันออลสตาร์อีกหนึ่งคนของทีมครับที่ก็ยังคงมีมาตรฐานที่แบบค่อนข้างดีนะครับถือว่าแบบเกือบจะเข้า40 50 90ครับเนี่ยแหละครับโอ้โหเสียดายจริงๆขาดไปแค่ 0.3 เท่านั้นเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดมองเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสถิติการทำแต้มเฉลี่ยต่อเกมการเสียแต้มเฉลี่ยต่อเกมการรีบาวด์ต่อเกมการบล็อกการแอสซิสต์เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยนะเป็นรอง Milwaukee Bucks ทุกอย่างนะครับสำหรับ Orlando Magic จะมีก็เพียงแต่การยิงลูกโทษที่จะเหนือกว่า Milwaukee Bucks นิดหน่อยเท่านั้นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่มีผลเลยครับเห็นด้วยเลยค่ะตรงนี้นะคะเพราะว่า Bucks เนี่ยเป็นทีมอันดับ1ค่ะมีผลงานชนะถึง 76.7% ในขณะที่ Orlando Magic เนี่ยแค่ 45.2% เท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะทำการแข่งขันที่ Disney World ค่ะที่ Orlando นะคะถือเป็นทีมของเขาเองเนี่ยแต่ในส่วนนี้น่าจะไม่มีผลหรือว่าได้เปรียบอะไรเลยนะคะแถมตอนนี้ค่ะสภาพของตัวหลักเนี่ยอย่างแอรอนกอร์ดอนนะคะที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาหลังหรือแฮมสตริงเนี่ยค่ะเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าอาการการบาดเจ็บของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรในอนาคตเพราะว่าการบาดเจ็บในส่วนนี้เป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างทริกกี้ค่ะต้องใช้เวลาการพักให้หายจริงๆนะคะถึงจะกลับมาได้แต่ถ้าพักแล้วไม่หายแล้วกลับมาเนี่ยก็มีโอกาสจะกลับไปเจ็บซ้ำได้อีกค่ะในขณะที่ล่าสุดนะคะโมแมมบ้าค่ะก็ต้องออกจากบับเบิ้ลเนี่ยไปรักษาอาการหลังโควิดค่ะที่ยังไม่ดีขึ้นนะคะเขาหายแล้วแต่เขายังมีอาการอยู่ยังไม่ดีขึ้นก็ต้องออกไปทำการรักษาเพิ่มเติมอีกนะคะแล้วก็โจนาธานไอแซคค่ะที่ตอนนี้ค่ะก็เป็นเอ็นไขว้หน้าซ้ายฉีกอีกพวกเราคงจะไม่ได้เห็นทั้ง2คนนี้แล้วนะคะในฤดูกาลที่เหลืออยู่ค่ะและสำหรับคู่นี้ค่ะโอ้โหฟังดูแล้วนี่ก็เครียดทาง Orlando Magic เลยนะคะแอดมินเอคิดว่าเป็นอย่างไรคะผลน่าจะเป็นอย่างไรดีก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับมันไม่ไหวจริงๆครับคือยังไงก็ตามเนี่ยนะครับ Orlando Magic ก็ไม่มีอะไรที่จะมาสู้กับ Milwaukee Bucks ได้เลยต่อให้สู้ตายยังไงก็ไม่ไหวจริงๆครับดังนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือ sweep ครับ 4-0 ครับ Milwaukee Bucks เก็บได้เรียบครับถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่า Orlando Magic เนี่ยบังเอิญเก็บมาได้เกมนึงเนี่ยอันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วถือว่าสุดๆแล้วจริงๆประสบความสำเร็จแล้วค่ะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานที่แย่ของ Milwaukee Bucks ด้วยถ้าเสีย1เกมนะครับทีนี้เรามารอติดตามชมกันดูครับว่าโหมดเพลย์ออฟเนี่ยของ Milwaukee Bucks แล้วก็ Giannis เนี่ยจะโหดแค่ไหนรอชมกันเลยครับเราไปต่อกันที่คู่ต่อไปเลยค่ะทีมอันดับที่4อย่าง Indiana Pacers นะคะเจอกับทีมอันดับที่5อย่าง Miami Heatทั้ง2ทีมเนี่ยครับถ้าเกิดใครชนะเนี่ยจะเข้าไปเจอผู้ชนะระหว่างทีมอันดับ1กับทีมอันดับ8ซึ่งดูแล้วแนวโน้มคือ Milwaukee Bucks ค่อนข้างแน่นอนเนี่ยแหละครับทีนี้ครับทั้ง2ทีมเนี่ยครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเจอกันทั้งหมด4ครั้งครับแล้วก็เป็น Miami Heat ครับที่เอาชนะไปได้ถึง3ครั้งแพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือครั้งล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับถ้าเกิดมองในภาพรวมยังไงเนี่ย Pacers ก็ถือว่าเป็นรอง Miami Heat ครับนอกจากปัญหาผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์โอลาดิโปเองเนี่ยแม้จะกลับมาแล้วก็ตามเนี่ยแต่สภาพของเขาเนี่ยยังไม่ถึงกับตอนที่เราเคยเห็นที่เขาเป็นออลสตาร์เนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยประมาณ15 16แต้มประมาณนี้ครับยิงฟิลโกนี่ก็ประมาณ 40% นิดๆคือไม่ได้ว่าแย่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่เราเคยเห็นวิกเตอร์โอลาดิโปที่แบบยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ย
ทีนี้ครับยังมีอีกคนนึงนั่นก็คือออสตาตัวหลักของทีมในฤดูกาลนี้นะครับอย่างโรแมนทัสซาโบนิสเนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยก็คงไม่ได้กลับมาแล้วครับเพราะว่าเจ้าตัวมีอาการเจ็บที่รองช้ำที่ขาเนี่ยนะครับแต่เขาก็ได้ออกจากดิสนีย์บับเบิ้ลไปทำการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข่าวอัปเดตแน่นอนครับยังไงก็คือกลับมาไม่ทันเพลย์ออฟแน่นอนแหละทีนี้เราก็ต้องมาติดตามกันว่าเพเซอร์ที่เหลืออยู่เนี่ยตอนนี้เขาจะไหวไหมที่ตอนนี้นะครับเขามี TJ Warren ครับผู้นำคนใหม่ของทีมนักขณะนี้เนี่ยครับขึ้นมาเป็นผู้ทำแต้มหลักๆของทีมในปัจจุบันเนี่ยนะโอ้บางเกมเนี่ย50กว่าแต้ม30กว่าแต้มเป็นว่าเล่นอันนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ร้อนแรงแล้วก็ก้าวขึ้นมาให้กับทีมได้อย่างเป๊ะเลยครับช่วงนี้ที่คือต้องการมากๆเลยคนทำแต้มให้กับทีมเนี่ยขึ้นมาคู่กับวิกเตอร์โอราดิโปเนี่ยแต่ปัญหาของเขาคือเขาก็มีอาการบาดเจ็บคล้ายๆกับโดเมนทัสซาโบนิสครับนั่นคือรองช้ำที่ขาเวลามันกระแทกมันจะแปรแปรครับไออาการแบบนี้เนี่ยแต่ของเขาเนี่ยไม่รุนแรงเท่าโดเมนทัสซาโบนิสครับทีมเนี่ยก็เชื่อว่าในเพลย์ออฟเนี่ยก็ลงแน่นอนครับยังไงเขาก็ลงทำการแข่งขันแต่ปัญหาอีกอย่างนึงของ TJ Warren ครับผู้เล่นที่กำลังร้อนแรงเนี่ยนะครับเวลาเขาเจอกับจิมมี่บัตเลอร์กับไมอามี่ฮีทเนี่ยเจอปัญหาทุกครั้งครับเหมือนฟอร์มมันตกไปไม่เข้าใจเหมือนกันครับอาจจะเป็นเพราะว่ากังวลหรือว่าเกรงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อยากจะเอาคืนหรือว่าอะไรกับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยอันนี้เราก็ยังไม่รู้แต่เราจะได้คำตอบพร้อมๆกันครับในซีรีส์นี้เนี่ยแหละครับไม่รู้สินะคะเจอกัน4ใน7เกมด้วยค่ะไม่รู้จะมีดราม่าอะไรให้พวกเราได้รับชมกันอีกหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าจะลากไปจนถึงเกม7หรือเปล่าเนี่ยค่ะในขณะที่ทางไมอามี่ฮีทค่ะถือว่าเป็นทีมแบบเซอร์ไพรส์นะคะมามืดแล้วก็เป็นทีมที่มีผลงานน่าประทับใจแฟนๆมากเลยค่ะนำทีมโดยพี่ใหญ่อย่างจิมมี่บัตเลอร์นะคะเขาสเต็ปแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ที่ดูแลน้องๆลูกพี่ได้สุดยอดจริงค่ะเราจำได้ค่ะช่วงปิดฤดูกาลช่วงโควิดนะคะเขาสั่งแป้นบาแจกทุกคนในทีมค่ะทั้งๆที่ตอนนั้นน่ะยังไม่รู้เลยนะคะว่าฤดูกาลจะได้กลับมามั้ยซ้อมไปซะเอาให้ซ้อมเอาให้เตรียมพร้อมนะน้องๆทุกคนกลับมาเมื่อไหร่ต้องพร้อมและกลับมาก็พร้อมจริงๆค่ะนอกจากนั้นค่ะเขายังเป็นคนที่ทำให้เคมีในทีมเนี่ยโอ้โหเข้มข้นนะคะมิเน่อย่างล่าสุดเนี่ยค่ะโอ้โหชนกับ CP3 เลยค่ะช่วยน้องนะคะทำแบบนี้ทำไปกับดันแค่โรบินสันแบบนี้พี่ไม่ยอมใครมาทำกับน้องๆเขาไม่ได้นะคะและมากไปกว่านั้นค่ะเขาก็ยังดึงพลังลุคกี้ในทีมออกมาอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเคนดริกนันหรือว่าไทเลอร์ฮีโร่ค่ะเขาสามารถทำได้แล้วน้องๆเนี่ยก็ทำได้ดีมีความมั่นใจมากๆโดยเฉพาะผู้เล่นระดับออสตาร์นะคะอย่างแบมาเดเบโยค่ะที่เพิ่งจะได้ออสตาร์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตการเล่นของเขาเลยนะคะโอ้โหการเล่นกับจิมมี่บัตเลอร์ใหม่มันทำให้การเล่นของเขาดูดีขึ้นมาเลยค่ะและทำให้ยกระดับการเล่นของเขาด้วยค่ะและสำหรับคู่นี้ค่ะที่ต้องเจอกันเนี่ยไมอามี่ฮีทกับอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยแอดมินเอ็กคิดว่าอย่างไรคะจริงๆไออันดับ4กับอันดับ5เนี่ยครับในซีรีส์เพลย์ออฟรอบแรกเนี่ยตามปกติแล้วมันจะเป็นคู่ที่แบบสูสีที่สุดแล้วก็เหนื่อยแบบเหนื่อยลุ้นกันสนุกที่สุดแล้วเนี่ยนะครับแล้วมาไปกว่านั้นเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยนะอันดับ4อันดับ5อย่างไมอามี่ฮีทกับเพเซอร์นะครับหลายๆอย่างของเขาเนี่ยพอกันเลยการทำแต้มการรีบาวด์การป้องกันเรียกว่ามันใกล้เคียงกันมากๆครับนี่รวมไปถึงความใจสู้ของทั้ง2ทีมด้วยนะโอ้โหพอกันจริงๆแต่สุดท้ายครับก็เชื่อว่าไมอามี่ฮีทเนี่ยจะสามารถทำได้ครับเอาชนะไปได้ในซีรีส์6เกมครับไมอามี่ฮีทชนะ4ต่อ2ครับน่าสนใจนะคะเราต้องมาติดตามชมเลยค่ะว่าการเจอกันของทั้ง2คนนี้ TJ Warren กับ Jimmy Butler ค่ะจะเป็นอย่างไรคะใครจะอยู่ใครจะไปค่ะติดตามชมค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่สายล่างกันบ้างนะคะเริ่มกันที่แชมป์เก่าค่ะทีมอันดับ2นะคะอย่าง Toronto Raptors ค่ะเจอกับทีมอันดับ7อย่าง Brooklyn Nets ก่อนอื่นเนี่ยครับต้องขอชื่นชมผลงานการเล่นต่างๆของ Brooklyn Nets ในศึก NBA Bubble แห่งนี้ครับใช่ค่ะและอีกคนนึงนะคะที่นอกจากเป็นแฟนบาสเนี่ยค่ะที่ต้องชื่นชมแบบผู้เล่นในทีมอย่างมากเลยค่ะนั่นก็คือ KD ค่ะอยู่ๆก็ได้เงินโบนัสไปเฉยเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ลงสนามเลยนะคะ1ล้านเหรียญไม่ธรรมดาถือว่าเยอะมากๆเลยค่ะทีมของพวกเขาเนี่ยครับนอกจากขาด KD นะครับขาดทั้งไคลรีขาดทั้งสเปนเซอร์ดินวิดดี้ดีแองเดรจอร์แดนอีกเรียกว่าตัวหลักๆนี่แทบไม่เหลือเลยนะฮะต้องไปหาผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาเสริมทีมไม่ว่าจะเป็นทั้ง G League หรือจะเป็นอย่างจามาล ครอฟอร์ดครับที่ไม่ได้เล่นมาเป็นปีเนี่ยนะครับโอ้โหก็ต้องเอาเข้ามาเสริมทีมเนี่ยนะครับและพวกเขาเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยนะครับไม่เคยมีใครเลยครับที่จะคิดว่าเขาจะชนะได้ถึง3เกมเต็มที่คือ2เกมอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายพวกเขาชนะได้ถึง5เกมนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมสุดท้ายเมื่อวานนี่แหละครับโอ้โหเกมที่เจอกับ Portland Trail Blazers เนี่ยพวกเขาไม่ต้องเล่นขนาดนี้ก็ได้นะครับเขาก็ยังล็อกอันดับ7อยู่แต่เขาก็สู้เต็มที่เล่นแบบเหมือนจะพยายามเขี่ยให้ Portland ตกรอบให้ได้ประมาณอย่างนี้เลยเป็นความสนุกให้กับแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเกมสุดท้ายของพวกเขาเมื่อวานนี้นะครับโอ้สนุกจริงๆครับเมื่อวานระทึกมากๆครับสำหรับแฟนๆ Portland เนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับก็ต้องยอมรับจริงว่าการที่ทีมของพวกเขาไม่เต็มสูบแบบนี้เนี่ย แล้วต้องมาเจอกับ Raptors แชมป์เก่าที่แบบตอนนี้กำลังโหดร้ายมากๆเนี่ย
มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องลำบากสำหรับพวกเขาเลยในเพลย์ออฟรอบแรกจริงครับใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เข้าอันดับ8นะคะแต่มาเข้าอันดับ7เนี่ยถ้าเข้าอันดับ8ก็ต้องเจอกับ Milwaukee Bucks ใช่มั้ยคะแต่ถ้ามาเข้าอันดับ7เนี่ยเจอกับทีมอันดับ2 Toronto Raptors เนี่ยความโหดเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยนะคะด้วยตอนนี้ค่ะฝูงไดโนเสาร์ฝูงนี้ค่ะผู้เล่นเนี่ยเตรียมพร้อมทุกคนเต็มที่มากๆตัวหลักๆทุกคนตอนนี้ไม่มีปัญหาบาดเจ็บเลยนะคะการเล่นอันยอดเยี่ยมของ All Star Pass Kasia Kam เนี่ยที่นับวันเนี่ยจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นเป็นขาขึ้นในชีวิตการเล่นของเขาเลยแล้วก็ยังมีออสตาอีกคนนึงค่ะอย่างคายลาวรี่นะคะที่เก่าแล้วก็ไม่กลัวใครโอ้โหดักแท็กนี่แบบไม่กลัวเลยคอยบัญชาเกมนะคะแล้วก็ประสบการณ์นี่เพียบเลยไหนจะเฟร็ดแวนวีดอีกค่ะที่เล่นรอสัญญามหาศาลของตัวเองหลังจบฤดูกาลนี้จบฤดูกาลนี้ไม่พลาดแน่ๆค่ะและไม่ใช่แค่เกมรุกนะคะเกมรับค่ะจากการที่มีมาร์คกาซอร์นะคะแล้วก็เซิร์ชอิบาก้าวงในนี่แน่นปึกแถมทั้งคู่เนี่ยยังยิงวงนอกยิงระยะกลางได้อีกด้วยค่ะดูแล้วเนี่ยครบถ้วนจริงๆนะคะโหดมากๆเลยค่ะสำหรับทีมนี้คู่นี้ถ้าเจอกันเนี่ยแอดมินเอคิดว่าอย่างไรคะก็อย่างที่แอดมินตูนพูดเนี่ยครับว่า Raptors ในตอนนี้เนี่ยโอ้โหครบจริงๆผู้เล่นที่บาดเจ็บต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลปกติที่ยังไม่ระงับการแข่งขันเนี่ยนะครับพอเกมมันเบรกลีกระงับการแข่งขันปุ๊บเนี่ยไอสภาพอาการบาดเจ็บต่างๆของผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยมันก็ค่อยๆหายทุกคนนี่ก็พร้อมแล้วพอดูนะครับแล้วพอกลับมาเนี่ยโอ้โหทุกคนนี่แบบพร้อมเต็มที่ต้องการรักษาแชมป์ป้องกันแชมป์ของตัวเองไว้ให้ได้อีกครั้งนึงนะครับถือว่าเป็นความยากลำบากของ Brooklyn Nets จริงๆครับสำหรับทีมที่แบบตัวผู้เล่นหลักๆของพวกเขาไม่มีอย่างนี้เนี่ยนะยังไงก็ไม่มีทางต้านได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่คิดว่าน่าจะกวาดเรียบทั้ง4เกมครับดังนั้นเนี่ยนะครับขอเรียก Raptor ครับกวาดเรียบ 4-0 ครับสำหรับทีม Raptors เนี่ยนะคะก็ต้องชื่นชมจริงค่ะทีมบรรดาโค้ชแล้วก็สตาฟโค้ชนะคะที่สามารถดึงพลังผู้เล่นนะคะแล้วสร้างทีมได้แบบน่ากลัวขนาดนี้ในฤดูกาลนี้ค่ะเรียกว่าตัวจริงยันตัวสำรองนี่แทนกันได้หมดเลยน่ากลัวจริงๆฮะดีไม่ดีคู่นี้เนี่ยแล้วจะเป็นคู่ชิงสายอีกครั้งนึงครับโอ้โหมันสกายมินเน่เรามาปิดท้ายกันที่เพลย์ออฟรอบแรกสายล่างนะคะทีมอันดับ3ค่ะอย่าง Boston Celtics เจอกับทีมอันดับ6อย่าง Philadelphia 76ers แล้วเพื่อนๆที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ก่อนที่ลีกจะเปิดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าแอดมินเนี่ยครับส่วนตัวเนี่ยก็เลือก Philadelphia 76ers นะครับเป็นทีมที่มีโอกาสลุ้นชิงสายใช่ค่ะและดีไม่ดีมีโอกาสที่จะลุ้นเข้าชิง NBA Finals ด้วยในทีแรกเนี่ยนะครับแต่พอฤดูกาลมันเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับว่าค่อนข้างผิดหวังจริงโดยเฉพาะการเล่นเกมเยือนเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆครับเพราะว่าฟิลาเดลเฟียเวลาเล่นเกมเยือนเนี่ยโอ้โหสถิติแย่มากไม่น่าเชื่อจริงมันเลยกลายเป็นดูเหมือนเบนซิมอนส์กับโจเอลเอมบิดเนี่ยเล่นไม่ค่อยเข้ากันแต่จริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นอย่างอัลฮอร์ฟอร์ดหรือโทเบียสแฮร์ริสรวมถึงสตาร์โค้ชด้วยทีนี้ครับพอลีกระงับการแข่งขันเนี่ยไออาการบาดเจ็บของโจเอมบีกับเบนซิมอนส์เนี่ยโอเคมันก็ดีขึ้นแล้วเขาก็มีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างครับอย่างเบนซิมอนส์เนี่ยก็มีการตั้งใจที่จะยิงสามารถขึ้นรวมถึงโจเอมบีที่ออกมาเป่าประกาศว่าตัวเขาเนี่ยฟิตซ้อมมากๆครับ6วันต่อสัปดาห์อันนี้คือเป็นประกายไฟจุดประกายไฟให้กับแฟนๆบาสของซิกเซอร์เลยนะครับที่พวกเขาเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดกลับมาเนี่ยเขาก็มีโอกาสเหมือนกันและมากไปกว่านั้นเนี่ยสตาฟโค้ชเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนไลน์อัพใหม่ครับโดยการเอาเบนซิมอนเนี่ยขึ้นมายืนเป็นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดแล้วก็เอาเชคมิลตันเนี่ยมาเป็นพอยต์การ์ดที่สามารถยิง3คะแนนได้ อีกจุดอ่อนของฝ่ายแบ็คคอร์ดที่ไม่มีการยิงวงนอกเนี่ยนะฮะและมันก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นจริงๆตั้งแต่กลับมาเนี่ยค่ะพวกเราก็คิดว่าแบบดูแล้วแบบมีอนาคตและมีโอกาสดูดีขึ้นนะแต่สุดท้ายครับมันเหมือนฟ้าผ่าที่ดิสนีย์เวิลด์ครับโอ้โหเบนซิมอนมีอาการเจ็บเข่าสุดท้ายแม้มันจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะครับแต่เขาต้องผ่าตัด2กล้องเพื่อที่จะเก็บกวาดเส้นเอ็นกระดูกกล้ามเนื้อต่างๆที่มันจะมีปัญหาในอนาคตเนี่ยนะครับทำให้เบนซิมอนส์เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางกลับมาได้ในเพลย์ออฟรอบแรกแน่นอนอย่างแย่ที่สุดอย่างดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับต้องเข้าชิงเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีโอกาสกลับมาซึ่งมันก็ลิบหรี่จริงๆดังนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับซิกเซอร์เนี่ยมีโจเอลเอ็มบีดเนี่ยเป็นแกนหลักสำคัญเพียงคนเดียวครับในขณะที่โทเบียสแฮร์ริสจอร์จริชาร์ดสันหรือจะเป็นอัลฮอร์ฟอร์ดเนี่ยพวกนี้เป็นเหมือนเป็นองค์ประกอบเสริมที่ยังแบบไม่ใช่แบบตัวเทพเด่นๆจริงเนี่ยก็ต้องขอบอกว่าโอกาสของซิกเซอร์เนี่ยค่อนข้างลิบหรี่ครับดังนั้นเนี่ยในตอนนี้น่าจะส่วนตัวแอดมินเนี่ยเป็นโจเอลเอ็มบีดเนี่ยครับจะเป็นฝ่ายที่แบบส่งบอลมาเอาบอลมาขอบอลตลอดเลยคือโกยแต้มให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สร้างผลงานให้แฟนๆทั้งโลกในเห็นว่าเขาทำได้ที่เขาคุยเอาไว้เนี่ยว่าเขาเก่งที่สุดเขาเป็นเซนเตอร์ที่ดีที่สุดของลีกในตอนนี้เนี่ยครับเรียกมาเลย30แต้มแพ้เอาไม่เป็นไร40แต้มทำได้ไหม50แต้มเป็นยังไงถ้ายังแพ้อีกเนี่ยนะครับแฟนๆเนี่ยก็เห็นว่าโจเอ็มบีเนี่ยเขาทำเต็มที่แล้วในขณะที่องค์ประกอบอื่นๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ตัวเขาทำได้มันยังมีอนาคตจบฤดูกาลนี้เนี่ยจะแก้ไขกันใหม่แต่ถ้าเกิดเขาทำไม่ได้เนี่ยยังหงอยโอ้เจ็บอีกแล้วเดี๋ยวก็มีจังหวะไม่ดีข้อเท้าพลิกดวงไม่ดีอันนี้นี่ถือว่าเป็นสภาพที่แบ
ไม่อยากเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยไม่อยากเห็นจริงค่ะ the process ของเราค่ะถึงเวลาที่จะต้องโชว์ผลงานแล้วค่ะคือขอแค่แบบ30แต้ม40แต้มบ้างแค่นี้พอใจแล้วแฮปปี้จะแพ้ก็ช่างมันไม่เป็นไรเพราะทีมของพวกเขาเนี่ยมันไม่เต็มสูบครับขาดเบนซิมอนส์เนี่ยลิปลีครับโอกาสเนี่ยเพราะมันเหมือนเป็นห้องเครื่องอะนึกย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยไมเคิลจอร์แดนสมัยที่ยังไม่มีพิปเพนหรือว่าสมัยที่พิปเพนเนี่ยเพิ่งขึ้นมายังไม่ใช่ออลสตาร์เนี่ยเขาก็แพ้ทีมเขาก็แพ้แต่ไมเคิลจอร์แดนเนี่ยกด40 50 60เช่นเดียวกับคูบี้ไบรอันครับในช่วงนึงที่ทีมไม่ได้เข้าเพลย์ออฟเนี่ยขาดแชคขาดคนนั้นคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่สนใจโอ้โหโกยแต้มว่าเลย50 60ติดกันหลายๆเกมเลยครับอันนี้ก็คือแฟนๆก็เห็นว่าเขาทำได้ทีมองค์ประกอบไม่ดีเขาเข้าใจแต่คนที่เป็นผู้นำทีมแบบนี้เนี่ยต้องโชว์ให้เห็นนี่คือสิ่งที่แบบแฟนๆซิกเซอร์เนี่ยหวังแค่นี้พอครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมันไม่เต็มสูบอย่างที่บอกฮะสำหรับ Boston Celtics แล้วนะคะถ้าเกิด Sixers เนี่ยครบๆนะคะแล้วเราย้อนกลับไปดูจริงๆเนี่ย Sixers เนี่ยคือปัญหาของพวกเขาเลยจริงๆค่ะเพราะว่า Sixers เนี่ยมีวงในที่แข็งแรงมากๆนะคะมีทั้ง Joel Embiid Ben Simmons ค่ะแล้วก็ Al Horford ค่ะในขณะที่ Celtics เนี่ยเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าจุดอ่อนของเขาเนี่ยก็คือวงในจริงๆแล้วเขาควรจะต้องหาใครเข้ามาเสริมแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆนานาที่หาใครเข้ามาไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยทีมเนี่ยก็ต้องใช้เนี่ยแหละค่ะผู้เล่นที่เขามีอยู่ในตอนนี้และก็อีกปัญหานึงของ Celtics ค่ะก็คือผู้เล่นตัวสำรองเนี่ยกับผู้เล่นตัวจริงเนี่ยค่ะห่างชั้นกันค่อนข้างมากหากเรามองณสถานการณ์ในตอนนี้ค่ะโชคเนี่ยก็แอบเข้าข้าง Boston Celtics นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเขาไม่มี Ben Simmons ที่เหมือนเป็นห้องเครื่องนะคะ Sixers ยังไงก็ยวบแน่นอนค่ะและประกอบกับ Celtics ตอนนี้ค่ะ5ตัวแรกของเขานี่ครบถ้วนนะคะแล้วก็แข็งแกร่งมากๆค่ะนำทีมโดย2 J ค่ะ Jason Tatum กับ Jaylen Brown ค่ะไหนจะ Gordon Hayward อีกนะคะแล้วก็ Kemba Walker ค่ะที่ตอนนี้อาการเจ็บเข่าเขาเนี่ยไม่มีมารบกวนนะคะจากฟอร์มเขาอ่ะที่พวกเราเห็นเขาเล่นค่ะตอนนี้เนี่ยฟอร์มเขาก็ถือว่าเข้าที่แล้วค่ะไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆรบกวนแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีนะยินดีมากๆนะคะของแฟนๆ Boston Celtics ค่ะไหนจะมีโค้ชค่ะที่มีมันสมองในการแก้เกมอย่างโค้ช Brad Stevens ค่ะโอ้โหถือว่าทีมเนี่ยก็ครบถ้วนนะคะการแข่งขันของคู่นี้ค่ะระหว่าง Philadelphia 76ers กับ Boston Celtics เนี่ยแอดมินเอ็กคิดว่าอย่างไรคะส่วนตัวเนี่ยครับเชื่อว่า Boston Celtics เนี่ยจะมีผลงานที่ดีกว่า Sixers ครับแล้วก็อาจจะมีผลงานที่ดีถึงขั้นที่แบบทำให้ Sixers เนี่ยตกรอบแต่หัววันเลยก็เป็นได้ครับและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ Sixers มีการเปลี่ยนแปลงครับเริ่มจาก Staff Coach ก่อนเลยไปก่อนเลยไหนจะเป็นตัวผู้เล่นในทีมที่มีอยู่เนี่ยนะครับอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการเทรดมีการนู่นนั่นนี่เพื่อจะทำให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับขอเลือก Boston Celtics ครับเอาชนะ Philadelphia 76ers ไปได้4-1ครับแต่ถ้าเกิด Joel Embiid เนี่ยนะครับโอ้โหมีพลังผลงานที่แบบยอดเยี่ยมจริงๆอ่ะ30 40แต้มอย่างที่ว่าเนี่ยครับก็อาจจะยื้อไปได้จนถึง4-2แค่นั้นครับเดี๋ยวตู้ขอแทรกนิดนึงนะคะเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ให้กับเพื่อนๆค่ะและการชนะแบบ4-1อย่างเงี้ยค่ะในภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกว่า gentleman sweep ค่ะคือการชนะที่แบบเกรงใจนิดนึงเหลือไว้ให้เกมนึงนะแบบเป็น gentleman นิดนึงค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ prediction ค่ะของ playoff ฝั่งตะวันออกรอบแรกนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะมั่นใจเลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยดูไปเนี่ยต้องมีความคิดเห็นอะไรมากมายแน่นอนค่ะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้กดไลค์กดซับที่โลโก้ NBA Mania ตรงกลางนี้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเรา2คนค่ะนึกถึง NBA นึกถึง NBA Mania นะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ